เนื้อหาในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานเครื่องมือแอป Inventor แต่ละประเภทกันนะครับในเมนูเมนเมนูนะครับในส่วนของConnect นะครับก็จะเป็นเมนูที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับซึ่งจะมีการแบ่งออกเป็นอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือแบบแรกก็คือจะเป็นที่เขาเรียกว่าเป็น AI Component นะครับจะเป็นการเชื่อมต่อกับโปรแกรมแอป Inventor นะครับโดยจะแสดงบาร์โค้ดนะครับบนหน้าจอเพื่อให้เราสแกนนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือของเรานะครับแล้วก็จะหรืออีกวิธีการหนึ่งก็คือให้ใส่รหัส6หลักแทนก็ได้นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นการทดสอบโปรแกรมนั้นๆที่เราได้สร้างขึ้นมาบนผ่านทางมือถือเครื่องจริงที่เราได้สร้างที่เรามีอยู่นะครับวิธีการที่2ครับเป็นการใช้ตัว emulator นะครับวิธีการนี้ก็จะเป็นการจำลองเหมือนกับว่าเรามีโทรศัพท์เครื่องจริงอยู่แต่จะอยู่บน PC ของเรานะครับเราก็สามารถที่จะทดสอบได้โดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์จริงก็ได้นะครับส่วนวิธีการที่3ก็คือโดยช่องทาง USB นะครับก็คือเราจะต้องมีการเชื่อมต่อสาย USB จากโทรศัพท์ของเราเข้าสู่คอมพิวเตอร์ซึ่งในคอมพิวเตอร์ของเรานั้นก็จะต้องมีการลงไดรเวอร์ของโทรศัพท์มือถือนั้นเพื่อให้ Android App Inventor เนี่ยรู้จักด้วยนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างยุ่งยากมากพอสมควรเหมือนกันนะครับต่อมาปุ่ม Reset Connection ก็จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการรีเซ็ตค่าในการเชื่อมต่อนะครับก็คือเลิกการเชื่อมต่อนั่นเองนะครับส่วน Hard Reset ก็จะเป็นการทำงานที่คล้ายๆกันนะครับแต่จะเป็นการลงลึกไปอีกก็คือเป็นเขาเรียกว่า hard reset เลยนะครับเมนเมนูส่วนของ build นะครับก็จะเป็นการสร้างโปรแกรมที่ได้เขียนขึ้นมาให้เป็น .apk นะครับ .apk นั้นก็จะเป็นโปรแกรมที่เป็นไฟล์ที่สามารถนำไปติดตั้งใน Android ในเครื่องอื่นๆได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมี source code ที่เราได้สร้างขึ้นสองวิธีที่ว่านี้ครับวิธีการแรกก็คือการใช้ QR code นะครับเมนูนี้ก็จะเป็นการส่ง QR code จะปรากฏบนหน้าจอของเรานะครับแล้วเราก็สามารถใช้โปรแกรม MATAI2 component เนี่ยในการสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับแล้วก็โปรแกรมก็จะถูกดาวน์โหลดมายังโทรศัพท์ของเราแล้วก็สามารถที่จะรันได้ในทันทีนะครับอันนี้เป็นวิธีการติดตั้งแบบหนึ่งที่ง่ายและสะดวกมากนะครับแต่การใช้งานประเภทนี้ได้นั้นนะครับเครื่องของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการเชื่อมต่ออยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันกับโทรศัพท์ของเรานะครับเป็นระบบแลนนะครับที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เป็นวงเดียวกันนะครับวิธีการที่2นะครับซึ่งจะมาได้ซึ่งไฟล์ .apk นั้นนะครับก็คือเราจะต้องมีการเซฟเป็นไฟล์ apk ลงมานะครับบันทึกไฟล์นี้ลงมาที่เครื่อง PC ของเรานะครับแล้วเราก็จะสามารถนำไฟล์ .apk เนี่ยขึ้นไปยังโทรศัพท์มือถือของเราด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งครับอย่างเช่นใช้สาย USB ในการเชื่อมต่อไปยังโทรศัพท์ของเราหรือเป็นการส่งเข้าเมลแล้วก็ค่อยโหลดไฟล์ลงโทรศัพท์แล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งทั้ง2วิธีก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ค่อนข้างสะดวกมากนะครับเมนู Help นะครับเมนู Help ก็จะเป็นเมนูที่อธิบายถึงรายละเอียดของโปรแกรมนะครับแล้วก็มีส่วนของไลบรารีนะครับที่จะอธิบายถึงเอกสารการสับสนของตัว AI tool นะครับก็จะไปทำการเปิดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เมนูเรื่องของ get start ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เริ่มต้นควรรู้นะครับในนี้ก็จะเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์ของ MITที่ปรากฏที่ด้านล่างนี้นะครับส่วนของ Tutorial นะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่สร้างจาก AI tool แยกเป็นประเภทต่างๆนะครับซึ่งเราก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็สามารถโหลดมาทดสอบหรือใช้งานได้นะครับTroubleshooting นะครับก็จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะครับในกรณีที่เราใช้ AI tool แล้วเจอปัญหาบางอย่างที่แก้ไขไม่ได้เราก็สามารถที่จะเข้าไปยังลิงก์นี้เพื่ออ่านองค์ความรู้แล้วก็เอามาทำงานได้นะครับ
ซึ่งถือว่าในเมนูเฮลนี้ก็จะมีเมนูหลายอย่างที่เป็นประโยชน์กับเราด้วยนะครับในหน้าในเมนูเมนนะครับก็จะมีส่วนของMy Project นะครับ My Project ก็อยู่ทางด้านขวาบนนะครับของเราก็จะมีการมีสับเมนูนะครับให้เราเลือกก็คือ New Project กับ Delete Project New Project นี้ก็คือถ้าเราต้องการสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับเราก็จะเลือกที่ New Project แล้วก็เดี๋ยวแอป Inventor ก็จะให้เราตั้งชื่อโปรเจกต์นั้นๆนะครับส่วนด้านล่างที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือโปรเจกต์ที่เราเคยเขียนไว้แล้วนะครับเป็นโค้ดเป็นงานที่เราเคยทำไปแล้วซึ่งแต่ละท่านที่เพิ่งเข้ามาเขียนใหม่ก็จะไม่มีนะครับอย่างนี้คืออาจารย์เขียนไว้หลายเรื่องละนะครับหลายชิ้นงานละนะครับส่วนถ้าหากเราต้องการลบโปรเจกต์ไหนทิ้งนะครับก็สามารถคลิกที่เช็คบ็อกซ์ด้านหน้าแล้วก็กดปุ่ม delete นะครับโปรเจกต์ที่เราเคยมีไว้ก็จะถูก delete ทิ้งไปนะครับมาดูในส่วนของ palette นะครับใน palette นั้นหรือว่าถาดเครื่องมือนั้นนะครับก็จะมีส่วนของตัวคอมโพเนนต์ย่อยหลายส่วนด้วยกันนะครับมาดูอันแรกก่อนครับ user interface นะครับ user interface ก็เป็นส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดปุ่มเช็คบ็อกซ์ปุ่ม date picker image label list picker list view นะครับ notify นะครับ password text box slider spinner text boxTime Picker Web Viewer พวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะการใช้งานของเรานั้นจะต้องใช้ปุ่มหรือเครื่องมือประเภทไหนนะครับแล้วก็ในแต่ละคอมโพเนนต์นั้นก็จะมี property คุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับการใช้งานก็ง่ายๆครับก็เพียงแค่เราเลื่อนเมาส์มาที่คอมโพเนนต์นั้นๆคลิกครั้งไว้แล้วก็ลากมาใส่ในพื้นที่ของ Viewer แค่นั้นเองนะครับใน palette ที่ชื่อว่า layout นะครับอย่างที่อาจารย์เคยกล่าวไว้เบื้องต้นนะครับว่าการวาง layout นั้นจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับก็คือ horizontal ก็คือเป็นการวางวัตถุหรือว่า object นั้นในแนวนอนไปเรื่อยๆครับจากปุ่มที่1ปุ่มที่2ปุ่มที่3จะถูกวางในสัดแนวนอนต่อไปเรื่อยๆนะครับการวาง layout แบบที่2ครับ table alignmentTable alignment นั่นคือการวางวัตถุหรือ object ใดๆนะครับโดยอาศัยตารางเป็นตัวกำหนดการวาง object หรือตำแหน่งนั้นนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าให้สร้าง table alignment เป็นแบบ 3x3 นั่นหมายความว่าเราก็จะมีตารางทั้งหมด9ช่องครับแล้วเราก็สามารถที่จะวาง object ใน9พื้นที่นั้นได้ด้วยนะครับส่วนต่อมาครับที่เราเรียกว่า vertical alignment นะครับเป็นการวางวัตถุใดๆนะครับในแนวตั้งจากบนลงล่างครับไปเรื่อยๆครับจากปุ่มที่1ไปยังปุ่มที่2ปุ่มที่3ต่อไปเรื่อยๆนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีการดีไซน์หน้าจอเป็นแบบใดนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกตัว layout ต่างๆมาดำเนินการได้นะครับต่อมาใน palette ที่ชื่อว่า media ใน media นั้นก็จะเป็นเครื่องมือนะครับที่ช่วยในการจัดการเกี่ยวกับ multimedia ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปกล้องวิดีโอตัวเล่นภาพยนตร์หรือว่าตัวบันทึกเสียงข้อความแปลงเป็นเสียงนะครับหรือว่าตัวแปลภาษาทั้งนี้เราก็สามารถที่จะดึงปุ่มต่างๆมาใส่ในตัวดีไซเนอร์ของเราได้นะครับตามลักษณะของตัวคอมโพเนนต์นั้นๆนะครับตัว palette drawing and animation นะครับตัว drawing and animation นั้นนะครับก็จะเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพนะครับแล้วก็เกี่ยวกับจัดการเกี่ยวกับเรื่องของภาพกราฟิกนะครับหรือการวาดภาพก็จะสามารถใช้วัตถุบอลหรือว่าแคนวาสหรือว่า image sprite นะครับมาร่วมได้นะครับ palette sensor นะครับตัวเซนเซอร์นั้นนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนของการจัดการเซนเซอร์ที่น่าสนใจนะครับเราสามารถที่จะนำเซนเซอร์ที่มีอยู่ในตัวโทรศัพท์ของเราเนี่ยในแต่ละด้านมาใช้งานได้ด้วยนะครับอย่างตัวเซ็นเซอร์ที่รองรับในแอป Inventor ก็มีหลายตัวนะครับอย่างเช่น Accelerometer นะครับBarcode Scanner Clock Location Sensor นะครับ Near Field นะครับหรือว่าเรื่องของ Orientation Sensor นะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่น่าสนใจแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีในโทรศัพท์มือถือเกือบทุกรุ่นนะครับ
ต่อมาครับ Palette Social นะครับ Palette Social ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับสื่อข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นรายชื่อผู้ติดต่ออีเมลนะครับโทรศัพท์นะครับเขาก็จะไปดึงมาจากลิสต์ของโฟนบุ๊กในโทรศัพท์ของเรานะครับ Twitter ต่างๆนะครับรวมถึงพวกบริการ SMS ต่างๆก็สามารถที่จะนำมาใช้งานได้นะครับมันจะเป็นการดึงความสามารถของโทรศัพท์มาใช้งานนะครับอันนี้ต้องลองเล่นดูนะครับมีเครื่องมือค่อนข้างเยอะมาก Storage ครับ Storage เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับไฟล์หรือว่าการรวมถึงฐานข้อมูลที่อยู่ภายในหรือภายนอกนะครับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆนะครับในระบบให้เป็นระเบียบและง่ายแก่การเรียกใช้งานนะครับอย่างเช่นเราอาจจะมีการเก็บข้อมูลลงไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเราก็จะใช้ตัวคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่าไฟล์นะครับ Fusion Table Control ตัวนี้ก็จะเป็นการจัดการเกี่ยวกับไฟล์อีกลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งจะมีความซับซ้อนมากกว่านะครับ Dynny DB นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการจัดการเกี่ยวกับไฟล์ที่เป็นลักษณะของ Database แต่ถูกเก็บไว้ในเครื่องนะครับส่วน Dynny DB Web Web DB นี่ก็คือเป็นการจัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูลนะครับภายนอกนะครับอย่างเช่นลิงก์กับตัว MySQL อะไรต่างๆนะครับก็จะใช้ตัวนี้เข้ามาร่วมด้วยนะครับPalette ที่ชื่อว่า Connectivity นะครับ Connectivity ก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ Bluetooth นะครับการทำงานที่ส่งผ่านเว็บนะครับ Bluetooth นั้นก็จะมีอยู่2อย่างที่เป็น Bluetooth Client และ Bluetooth Server นะครับเราก็สามารถทำให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกตัวอย่างเช่นบอร์ดคอนโทรลเลอร์บางตัวมีการสื่อสารกันแบบไร้สายแบบโดยใช้เทคโนโลยีของบลูทูธนะครับเราก็สามารถสั่งให้โปรแกรมของเราเนี่ยส่งค่าบางอย่างไปที่ตัวเซนเซอร์ต่างๆได้นะครับต่อมาครับตัวแพลตที่ชื่อว่า Lego Mindstorm นะครับก็จะเป็นตัวเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาสำหรับหุ่นยนต์ Legoนะครับที่เราจะต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านของ Lego นะครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นยนต์นะครับเราก็จะสามารถที่จะสั่งให้ตัวหุ่นยนต์ของ Lego นั้นนะครับทำงานตามที่เราต้องการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ในเรื่องของการรีคอร์ดสีนะครับการไดรฟ์นะครับเรื่องของแสงเสียงการสัมผัสหรือว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับแต่จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่รองรับของตัว Lego เท่านั้นนะครับต่อมาคราวนี้เรามาดูเรื่องของบล็อกที่ชื่อว่าบล็อกที่เกี่ยวกับเรื่องของในการเขียนโปรแกรมบ้างนะครับมันก็จะมีการแบ่งเครื่องมือออกเป็นหลายตัวด้วยกันนะครับเรามาดูในเรื่องของบล็อก Built-in ก่อนบล็อก Built-in นี้ก็จะเป็นส่วนของการเก็บรวบรวมบล็อกประเภทต่างๆไว้ตามลักษณะการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการคอนโทรลนะครับ logic math tech หรืออื่นๆนะครับเราก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของมันซึ่งในแต่ละตัวคอมโพเนนต์นั้นก็จะมีรายละเอียดย่อยไปอีกนะครับเช่น math ก็จะมีเรื่องของการบวกลบคูณหารหรือการใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูง square root แรงต่างเราก็สามารถดึงบล็อกย่อยแต่ละอันมาใช้ได้ในโปรแกรมของเรานะครับมาลองดูอันแรกก่อนนะครับตัวคอนโทรลนะครับตัวคอนโทรลตรงนี้ก็จะเป็นการควบคุมการทำงานของโปรแกรมนะครับตามจำนวนรอบหรือเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้เช่นก็จะมีบล็อกของ if then นะครับ for each นะครับ do while นะครับ while do นะครับเป็นต้นนะครับ if then else นะครับหรือว่า do result นะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรารู้คอนเซปต์ของการใช้งานนะครับแต่ละตัวคอมโพเนนต์ก็จะทำให้เราสามารถสั่งการได้ง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นนะครับ if ตรงนี้บล็อกที่จะต้องมาเชื่อมต่อก็ต้องเป็นเงื่อนไขนะครับถ้าค่าตัวแปรใดเท่ากับอะไรบางอย่างถ้าใช่แล้วจะให้ทำอะไรเป็นต้นนะครับเราก็ต้องไปหาบล็อกที่เป็นเงื่อนไขมาใส่นะครับตัวอย่างต่อมาครับเป็นบล็อกเกี่ยวกับลอจิกนะครับลอจิกก็คือจะให้ค่าตรรกะนะครับที่เป็นจริงหรือเท็จรวมถึงค่าที่เป็น not ไม่แล้วก็ and or
ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีตัวบล็อกย่อยอยู่ก็คือมีค่าเป็น true false not นะครับหรือว่ามีการเช็คค่าตัวแปรเท่ากับหรือไม่เท่ากับเท่าไหร่นะครับมีการเปรียบเทียบนิพจน์2ตัวโดยเชื่อมโดย and or not ก็สามารถทำได้นะครับอันนี้เกี่ยวกับลอจิกนะครับมันก็จะไปสอดคล้องกับ if เมื่อสักครู่ต่อมาบล็อกในส่วนของ math นะครับบอกในส่วนของ math ตัวนี้ก็จะเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์นะครับเป็นการคำนวณบวกลบคูณหารหรือยกกำลังนะครับรวมถึงการในคำนวณในรูปแบบอื่นๆครับที่มีการใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับบอกของ text นะครับตรงนี้ชัดเจนครับว่าจะเป็นการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับข้อความหรือว่า text โดยเฉพาะเลยนะครับเช่นเป็นการกำหนดค่าให้กับข้อความนะครับให้กับตัวแปรนะครับมีการเชื่อมระหว่างข้อความตั้งแต่2ข้อความเข้าด้วยกันนะครับหรือมีการเปรียบเทียบข้อความ2ข้อความว่าเหมือนกันหรือไม่เท่ากันหรือไม่นะครับหรือมีการแยกข้อความนะครับก็สามารถทำได้โดยใช้ตัวดำเนินการของ text นะครับต่อมา list นะครับ list ก็จะเป็นส่วนของการทำงานเกี่ยวกับรายการนะครับหรือที่เราเรียกว่า list นะครับเราสามารถสร้าง list รายการนะครับตรวจสอบรายการต่างๆได้นะครับอย่างเช่นเราเปรียบเสมือนกับเราสร้างตัวแปรตัวแปรหนึ่งแต่เรามี list รายการให้เลือกว่ามีได้หลายรายการแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้ได้นะครับโดยการที่เอา list เข้ามาช่วยนะครับซึ่งก็จะมีตัวดำเนินการอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องลองเล่นดูนะครับ color ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดสีให้กับคุณสมบัติของตัวคอมโพเนนต์นะครับให้เราสามารถเลือกสีตามคุณสมบัติของตัวคอมโพเนนต์ที่เราต้องการได้นะครับต่อมาครับ variable นี้ก็เป็นการจัดการกับตัวแปรนะครับกำหนดค่ากับตัวแปรนำค่ามาเก็บไว้ในตัวแปรนะครับหรือใช้คำสั่ง get หรือ set ได้นะครับเป็นการกระทำเกี่ยวกับตัวแปรเป็นหลักเลยนะครับต่อมาครับตัว procedure จะเป็นการทำงานเพื่อกำหนดหรือสร้างโปรแกรมย่อยเพื่อสั่งให้โปรแกรมทำงานใดๆนะโปรแกรมย่อยที่กำหนดนะครับก็คือถ้าเกิดว่า procedure นี้เปรียบเสมือนกับการทำงานที่เป็นโปรแกรมย่อยซ้ำๆครับเช่นถ้าเราต้องการคำนวณแม่สุดคูณหลายครั้งเนี่ยแทนที่เราก็ต้องไปเขียนโปรแกรมให้คำนวณแม่นสุดคูณหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะดึงส่วนของโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็น procedure เนี่ยออกมา1ชุดแล้วก็มีการส่งค่าต่างๆเข้าไปเพื่อให้ได้ประมวลผลหรือได้คำตอบออกมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่เป็นลักษณะของโปรแกรมย่อยหรือว่า procedure นั่นเองนะครับเมื่อมันทำงานเสร็จมันก็จะไปทำงานต่อยังจุดที่ถูกเรียกมานะครับก่อนหน้านี้นะครับในส่วนนี้นะครับจะแนะนำเกี่ยวกับการตั้งชื่อของคอมโพเนนต์นับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเขียนโปรแกรมจริงๆนั้นนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเราก็สามารถที่จะลากวางคอมโพเนนต์ต่างๆเข้ามาในตัวสกรีนของเราได้แล้วเราก็สามารถตั้งชื่อเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนี่ไม่เห็นจำเป็นต้องมาตั้งชื่อเลยเราลองนึกภาพจากภาพนี้ครับเมื่อคอมโพเนนต์ทุกอย่างถูกโยนเข้ามาที่สกรีนหนึ่งปั๊บเห็นไหมครับว่ามันก็จะไล่ชื่อไปเรื่อยๆครับเช่นลาเบล1ลาเบล2ลาเบล3 text box 1 text box 2 text box 3ซึ่งเราดูอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้เลยครับว่า text box นี้เอาไว้เก็บข้อมูลอะไร text box 2เอาไว้เก็บข้อมูลอะไรหรือ text box 3เอาไว้เก็บข้อมูลอะไรซึ่งก็จะทำให้เกิดความยุ่งยากในการเขียนโปรแกรมที่มีระบบที่ค่อนข้างใหญ่เพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้จึงขอแนะนำการตั้งชื่อคอมโพเนนต์ให้เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกครับเช่นชื่อคอมโพเนนต์มาตรฐานนะครับที่เขาใส่เข้ามาเช่นเป็น text box 1ชื่อที่ควรตั้งให้สอดคล้องกับงานนะครับ text box 1เมื่อเอาไว้เก็บรายชื่อใช่ไหมครับเราก็ใส่เป็น nameตามด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ครับ text จะรู้ว่าอันนี้เอาไว้รับข้อมูลข้อความที่เป็นชื่อนะครับ text box 2เราเอาไว้เก็บอายุใช่ไหมครับตรงนี้เราตั้งเป็น age นะครับแล้ว
ตามด้วย text เพื่อรู้ว่าใส่เป็นข้อความ label 1 นะครับตรงนี้เป็นข้อความธรรมดานะครับเอาไว้ในใส่ชื่อ field เป็น name นะครับก็เลยตั้งเป็น name label label 2เอาไว้พิมพ์คำว่าอายุนะครับเลยตั้งเป็น age label ลักษณะแบบนี้นะครับเราควรที่จะมีการตั้งชื่อให้มีความสอดคล้องกับงานของเรานะครับให้เป็นนิสัยเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทำงานเป็นโปรแกรมที่ใหญ่ขึ้นเราจะได้ไม่เกิดความสับสนนะครับของคอมโพเนนต์ต่างๆที่นำมาประกอบในโปรแกรมของเรานะครับครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆนะครับที่อาจารย์อยากให้เราลองทำนะครับให้เราลองทำเล่นๆดูว่าเราจะสามารถทำได้ไหมนะครับทำอย่างไรนั้นนะครับมันคืออะไรนั้นเวิร์กช็อปนี้นะครับเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการที่เราจะกดปุ่มนี้นะครับ show hello world เมื่อเรากดปุ่มนี้แล้วนะครับก็จะมีคำว่า hello world ปรากฏขึ้นมาด้านล่างตรงนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับในการออกแบบหน้าจอสิ่งที่เราจะต้องนำมาวางนะครับมีอยู่2อย่างก็คือ1ปุ่มนะครับที่เป็นข้อความว่า hello world แล้วก็ label 1แต่เผอิญว่ามันมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นจะลบข้อความมันออกไปแล้วนะครับเราก็จะวาง2คอมโพเนนต์ลงไปสังเกตตรงนี้ก็ได้ครับว่าในสกรีน1ประกอบด้วย2คอมโพเนนต์ครับนะข้อความบนปุ่มเราก็ต้องโชว์คำว่า show hello world นะครับแล้วก็ label 1เราก็ลบข้อความเดิมทิ้งไปนะครับก็อาจจะมีข้อความ default มาให้เราก็ลบทิ้งไปก็จะได้หน้าจอแบบนี้เมื่อหน้าจอได้แบบนี้คอมโพเนนต์เป็นแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับต่อมาก็คือเราต้องมาใส่บล็อกใส่จินตนาการของเราเข้าไปครับก็คือเราต้องเลือกบล็อกที่ชื่อว่า when เมื่อ button 1ถูกกดนะครับถูกคลิกแล้วให้ทำอะไรครับจาร์ก็เลยบอกว่าไปดึงส่วนของ set label set label .text นะครับก็คือ .text ก็คือข้อความที่อยู่บนข้างของคำนั้น label ให้กำหนดเป็นคำว่า hello worldนะครับเมื่อปุ่มถูกกดครับมันก็จะมีข้อความว่า Hello World ปรากฏขึ้นมาโอเคนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเวิร์กช็อปง่ายๆที่เป็นโปรแกรมแรกของเราเราต้องสร้างให้ได้นะครับโอเคอันนี้จันไกด์ไลน์ให้ขอให้พวกเราสร้างให้ได้นะครับตามโจทย์ที่กำหนดตรงนี้ได้เลยนะครับผมคิดว่าใช้เวลาไม่เกิน10นาทีครับเมื่อเราทำการเขียนโปรแกรมได้จากตัวอย่างเมื่อสักครู่แล้วนะครับเป็นตัวอย่างของ Hello World นะครับต่อมาเราก็จะทำการแปลงโปรแกรมที่เราได้เขียนขึ้นมานะครับให้เป็นไฟล์นามสกุล .apk เพื่อจะนำไปใช้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นได้นะครับวิธีการนะครับการ compile หรือว่าเขาเรียกว่าการ build นะครับแอปพลิเคชันให้เป็น .apk นั้นมีอยู่2ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกก็คือมีอยู่2วิธีการนะครับวิธีการแรกก็คือใช้สแกน QR code นะครับเพื่อสร้างเป็น .apk นะครับโดยเราทำการเปิดโปรแกรม MIT AI2 component นะครับซึ่งเราได้ติดตั้งบนมือถือสมาร์ทโฟนของเราแล้วตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่ได้แนะนำไปแล้วว่าให้ติดตั้งโปรแกรมนี้ค้นจากตัว Google Play ได้นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จปุ๊บก็ใช้โปรแกรมนี้ครับในการสแกน QR code นะครับหลังจากนั้นครับโปรแกรมนั้นที่เราเขียนเสร็จ Hello World เมื่อกี้นะครับก็จะถูกดึงเข้ามายังมือถือสมาร์ทโฟนของเราได้ทันทีเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่1วิธีการที่2ครับก็คือทำการเลือกทำการ save.apk นะครับมาเซฟลงที่เครื่องของเราแล้วก็ทำการต่อสาย USB แล้วส่งขึ้นไปยังสมาร์ทโฟนก็ได้เป็นอีกวิธีการนึงหรือจะโยนเข้าเมลแล้วก็ไปเปิดในเมลในสมาร์ทโฟนดูแล้วก็โหลดมาใช้งานก็เป็นอีกวิธีการนึงนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการที่เราจะได้มาซึ่ง แอปพลิเคชันที่สามารถนำไปใช้งานในเครื่องอื่นได้นะครับคราวนี้เมื่อเราได้ซึ่งแอปพลิเคชันที่ไปใช้งานแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยเราอยากที่อาจจะเห็นว่าเอ๊ะไอคอนที่ปรากฏบนโทรศัพท์มือถือของ Android เนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับจารย์เลยจะขอแนะนำนะครับเว็บไซต์หนึ่งครับที่ชื่อว่า
ไอคอนพีเดียนะครับซึ่งก็จะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเอารูปไอคอนต่างๆนะครับที่พร้อมใช้งานเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนไอคอนของเราได้เลยนะครับเป็นไฟล์ .png นะครับโหลดขึ้นมาเก็บไว้ในตัว Android แอปพลิเคชันของเราแล้วก็สั่งว่าให้ไปใช้ไอคอนนี้นะครับแล้วเมื่อเราบิวโปรแกรมเสร็จปุ๊บแอป Android ของเราก็จะได้ไอคอนใหม่ทันทีนะครับในนี้มีไอคอนเยอะแยะมากมายนะครับเราสามารถเลือกโหลดตามcategory ได้นะครับคราวนี้นะครับโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาบนแอป Inventor นั้นนะครับจะมีไฟล์นามสกุลเป็น .aia นะครับนะโปรเจกต์ของเราจะเป็น .aia นะครับเราสามารถที่จะทำการ import เช่นนะครับเพื่อนของเราส่งไฟล์ .aia มาให้เป็นโปรเจกต์หรือว่าเป็นโครงงานหนึ่งนะครับเราก็ import เข้ามาเป็นไฟล์ .aa แล้วก็สามารถที่จะเอามาทดสอบรันหรือว่าลองทดสอบเล่นที่เครื่องของเราได้นะครับการ export แอปนะครับก็คือส่งออกโปรเจกต์ของเราเนี่ยให้ส่งออกเป็นในรูปแบบของ .aia ก็สามารถทำได้นะครับโดยการเลือกที่ my project นะครับแล้วก็คลิกถูกหน้าโปรเจกต์ที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นที่เมนูด้านบนนะครับก็ให้เราเลือกที่ Export Selected Project นะครับมันก็จะทำการส่งออกแอปพลิเคชันนั้นให้เราเป็น .aa แล้วเราก็ส่งมาให้เพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นการให้เราเห็นว่าโปรเจกต์ที่เราได้สร้างนะครับสามารถที่จะเอาไปพัฒนาต่อยอดร่วมกันได้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับทำให้เราเห็นว่ากระบวนการของการทำงานของApp Inventor นะครับจนถึงกระบวนการสุดท้ายเนี่ยจนสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้จนถึงเปลี่ยนไอคอนและรวมถึงการ import export แอปนั้นมีอะไรบ้างนะครับจันเชื่อว่าถึงตรงนี้เราก็สามารถที่จะทำการสร้างแอปพลิเคชันดีๆออกมาใช้งานได้แล้วนะครับส่วนความสวยงามนั้นจะสวยงามแค่ไหนของแต่ละแอปพลิเคชันนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของแต่เราเองนะครับโดยเราก็สามารถที่จะเลือกตกแต่งสีการวางลักษณะปุ่มที่เหมาะสมของเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างแอปพลิเคชันดีๆให้คนอื่นได้ใช้งานได้แล้วนะครับครับผมขอบคุณครับครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของโจทย์ตัวอย่างนะครับแล้วก็จะทำให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะเอาความรู้ที่เราได้รับจากส่วนแรกนะครับที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดไปนะครับเป็นส่วนของการเขียนโปรแกรมด้วย Android ตัวแอป Inventor เรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าเราคงจะได้เรียนรู้ไปพอสมควรนะครับแล้วก็โจทย์นี้ก็จะทำให้เราเกิดไอเดียต่างๆที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้งานต่างๆนะครับก็จะมีหลายโจทย์นะครับที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นเราสามารถสร้าง Android Phone ขึ้นมาใช้งานเองได้ไหมครับนะฮะอันนี้คือเราอาจจะมีการสร้างปุ่มกดกดปุ่มหนึ่งโทรไปหาคุณพ่อกดอีกปุ่มหนึ่งโทรไปหาคุณแม่เลยนะครับเป็นปุ่มง่ายๆเลยอะไรสักแบบนี้นะครับโจทย์อีกอย่างนึงนะครับก็คือเป็นเรื่องของการส่ง SMS ครับนะครับเราอาจจะพิมพ์ SMS แล้วก็หรือว่าใส่รหัส USSD USSD คืออะไรก็คือการส่งเมสเซจที่เป็นคล้ายๆกับเลขรหัสใต้ฝาโออิชินะครับจะเป็นตัวเลขชุดหนึ่งที่มีดอกจัน168ดอกจันอะไรเงี้ยนะครับแล้วใส่แบบเขาเรียกว่า USSD นะครับเป็นข้อความสั้นอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่มีการเก็บในตัวเครื่องเราก็จะสามารถส่งคีย์พวกนี้เข้าไปถามพวกยอดเงินค่าใช้มือถืออะไรเงี้ยก็สามารถทำได้ถามยอดเงินคงเหลือก็สามารถทำได้นะครับหรือแม้กระทั่งการสร้างทำให้ Android แอปของเราเนี่ยกลายเป็นตัวบาร์โค้ดสแกนเนอร์นะครับเราสามารถใช้กล้องหลังนะครับในการส่องตัวแถบแท่งบาร์โค้ดนะครับแล้วก็อ่านรหัสออกมาเพื่อเอาไปใช้ในงานอื่นๆได้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อีกตัวอย่างนึงอาจจะเป็นเรื่องของบลูทูธนะครับเราสามารถกดปุ่มจากมือถือของเราแล้วไปสั่งให้ตัวบอร์ดที่เป็นบลูทูธคอนโทรลเลอร์เนี่ยไปควบคุมการเปิดปิดไฟแบบนี้ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและรวมถึงการสร้างโปรแกรมง่ายๆครับสอบถามความพึงพอใจของลูกค้ามีการกดให้คะแนนโหวตนะครับ5 4 3 2 1ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการนะครับแล้วก็
อีกโปรแกรมหนึ่งอาจจะเป็นการติดต่อฐานข้อมูลออนไลน์นะครับบนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเราก็สามารถที่จะเขียนตัวแอป Inventor เนี่ยไปจัดการหรือว่าควบคุมได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่เป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราเกิดไอเดียในอนาคตต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะค่อยๆแนะนำนะครับช่วงแรกนี้ก็จะเป็นการแบบโชว์ให้เห็นก่อนว่าในแต่ละส่วนเนี่ยเราควรที่จะมีการกำหนดค่าอะไรยังไงบ้างนะครับนอกเริ่มจากโจทย์ง่ายๆก่อนนะครับเพื่อให้เรามีความคุ้นเคยนะครับแล้วก็ค่อยดูตัวอย่างจากอาจารย์นะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาทุกท่านก็สามารถที่จะเอาข้อมูลของแต่ละโจทย์เนี่ยไปคีย์เพื่อทดสอบนะครับลงในตัวโปรแกรมแอป Inventor ได้ด้วยตัวท่านเองนะครับในช่วงแรกนี้ขอให้ดูตามอาจารย์ไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าถึงโจทย์นะครับในการคิดสร้างสรรค์นั้นอาจารย์อยากให้ดูตัวอย่างนี้ง่ายๆนะครับอยากให้เราลองทำดูนะครับแอปนี้จะเป็นแอปที่ใช้ในการนับจำนวนตัวอักษรหรือว่าข้อความที่เราพิมพ์ในช่องนี้ครับนะครับสมมติว่าเราพิมพ์คำว่า hello ไปนะครับกดปุ่มนี้ปั๊บนะครับโปรแกรมก็จะทำการนับว่าข้อความที่เราได้พิมพ์ลงไปนะมีกี่ตัวอักษรนะครับแล้วก็จะโชว์ค่าที่นับออกมาได้ในพื้นที่ตรงนี้นะครับมาดูกันอันนี้คือส่วนของการดีไซน์นะครับเราเห็นได้ว่าส่วนของการดีไซน์นั้นก็จะมีคอมโพเนนต์ที่เราวางลงไปก็คือเป็นอะไรครับเป็น text bottom เป็น text box 1 นะครับมี bottom แล้วก็มี label 1ก็คือคำว่าความยาวคือนะครับส่วน label 2ก็คือต่อจากนี้ครับเราจะเอาคำตอบมาใส่ที่ตรงนี้นะครับตอนนี้มันถูกเซตเป็นค่าว่างนะครับดูผิวเผินเลยมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่เราจะสังเกตได้จากคอมโพเนนต์ที่ถูกวางลงไปทั้งหมด4คอมโพเนนต์นะครับก็มี text box 1 bottom 1 label 1แล้วก็ label 2นะครับส่วนของการcoding นะครับหรือว่าตัว blockingนะครับบล็อกอีดิเตอร์นั้นนะครับก็จะง่ายๆครับก็คือเราก็จะดึงตัวบล็อกที่ชื่อว่าตัว when bottom 1ถูกกดก็คือปุ่มนี้ครับเมื่อปุ่มนี้ถูกกดให้ทำอะไรก็คือให้ทำการเซตค่าของ label 2ก็คือตรงนี้ครับมันมองไม่เห็นเนาะจันเคลียร์ค่าไป label 2.text มีค่าเท่ากับlength ก็คือความยาวของอะไรครับ text box 1 นะครับที่รับเข้ามาจะเป็นข้อความอะไรก็ได้ครับมันจะถูกนับความยาวด้วยฟังก์ชันตรงนี้นะครับแล้วก็มาแสดงในส่วนของ label 2.text ออกมานะครับมันคือมันก็โชว์ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆทำให้เราสามารถที่จะสร้างแอปง่ายๆในการนับขนาดของตัวอักษรได้นะครับคราวนี้ลองมาดูโจทย์บ้างนะครับโจทย์ท้าทายนะครับโจทย์ที่จะทำให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นบลูทูธรีเลย์นะครับแบบ4 channel นะครับบอร์ดตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติก็คือว่ามันจะมีการส่งสัญญาณบลูทูธออกมาเพื่อควบคุมรีเลย์ทั้ง4ชุดนี้ครับชุดที่1 2 3และ4นะครับเพื่อควบคุมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกต่อนะครับรีเลย์แต่ละตัวก็จะถูกต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้4อย่างนะครับนะครับอันนี้ก็คือรูปของมันอีกด้านหนึ่งนะครับคราวนี้การที่เราจะสั่งงานให้รีเลย์ตรงนี้ทำงานได้นะครับเราก็จะต้องส่งค่านะครับส่งค่าจากมือถือของเราเข้ามาที่เมนบอร์ดนี้นะครับโดยผ่านทางบลูทูธนะครับเราก็จะดูว่าค่าที่ส่งเข้ามาเป็นอะไรแล้วเราก็จะสามารถสั่งให้รีเลย์เปิดหรือปิดได้นะครับคราวนี้เราจะต้องรู้คอมมานด์ครับว่ามีคอมมานด์อะไรบ้างที่จะทำให้รีเลย์แต่ละตัวทำงานนะครับลองมาดูจากผังตรงนี้ครับตัวนี้เวลาที่เราซื้อบอร์ดเมื่อสักครู่นั้นมานะครับมันก็จะมี control bluetooth command นะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากใ
รีเลย์ตัวที่1ถูกเซตเป็น position 1ก็คือไฟติดหรือตำแหน่ง on นะฮะเราจะต้องส่งค่าในรหัส ASCII นะครับเราจะต้องส่งตัว E ผ่านทาง Wi-Fi จากมือถือของเราเข้ามาหาตัวที่บอร์ดตัวนี้ครับโดยการส่งตัวอักษรตัว E เล็กมานะครับรีเลย์ตัวที่1ก็จะถูกเปิดนะครับถ้าเราอยากให้รีเลย์ตัวที่2อยู่ในฐานะเปิดเราก็ต้องส่งค่า F มานะครับเป็นต้นอยากให้รีเลย์ตัวที่3เปิดก็ต้องส่งค่า G ตัวเล็กมาแล้วก็อยากให้รีเลย์ตัวที่4เปิดแล้วก็ต้องส่งค่าตัว H มาเป็นต้นครับ5 6 7 8ตรงนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแค่รีเลย์แบบ4 channel นะครับส่วนด้านบนนะครับ all relay to position 1ก็คือทุก channel เปิดหมดพร้อมกันเลยเราจะต้องส่งตัว D เล็กไปครับแบบนี้ก็คือเปิดหมดเลยทุก channel นะครับโอเคส่วนการปิดบ้างล่ะครับ relay ตัวที่1ครับ set position เป็น0ก็คือปิดนะครับ off นั่นเองเราจะต้องส่งค่าตัว O เล็กไปนะครับรีเลย์ตัวที่2ครับอยากให้ปิดบ้างก็ต้องส่งค่าตัว P ไปนะครับรีเลย์ตัวที่3อยากให้ปิดบ้างก็ต้องส่งค่าตัว Q ไปและรีเลย์ตัวที่4ครับถ้าเราอยากให้มันปิดเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องส่งค่าตัว R ไปนะครับ5 6 7 8ไม่ต้องสนใจครับเพราะว่าบอร์ดเราไม่มีรีเลย์ตัวที่5 6 7 8นะครับนี่ครับเวลาที่เราซื้อมาคนขายเขาก็จะต้องบอกคอมมานด์ตรงนี้นะครับเพราะถ้าไม่บอกเราก็ส่งคอมมานด์เข้าไปไม่ได้นะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะส่งค่าอะไรเข้าไปในบอร์ดบ้างนะครับคราวนี้เราก็จะมาลองดีไซน์กันนะครับมาดูที่สกรีนดีไซน์ครับในสกรีน1นะครับอาจารย์ก็อาจจะใส่เป็นอะไรครับเป็นลาเบล1นะครับก็เขียนว่าทดสอบระบบก็คือตรงนี้นะครับทดสอบระบบแล้วก็ส่วนต่อมาอันนี้จะเห็นได้ว่าอาจารย์ใช้ตัวอะไรครับ table alignment นะครับในการคุมในการที่จะวางปุ่มทั้ง8ลงไปนะครับจากก็บอกว่า relay 1 on อยากให้ on relay 1 on กดปุ่มนี้อยากให้ relay 1 off กดปุ่มนี้นะครับจะสังเกตว่าเมื่อเราวาง component แต่ละตัวเสร็จแล้วเราก็ควรที่จะมีการตั้งชื่อ relay ให้มีความสอดคล้องกับปุ่มและสถานะของมันด้วยนะครับอย่างเช่นจะตั้งว่า RL 1 on bottom RL 1 off bottom RL 2 on bottom RL 2 off bottom ลักษณะแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับจนครบทั้ง4ปุ่มทั้ง8ปุ่มนะครับจากนั้นใน horizontal ก็คือปุ่มก็จะถูกเรียงกันมาทางด้านข้างนะครับโดยจันก็มีปุ่มในการเลือกบลูทูธว่าเราจะสื่อสารกับบลูทูธที่ปล่อยสัญญาณออกมาตัวไหนนะครับ disconnect คือไม่ติดต่อยกเลิกการติดต่อนะครับเมื่อเราวางคอมโพเนนต์ทั้งหมดในหน้าสกรีนแล้วยังมีอีกคอมโพเนนต์หนึ่งครับที่เราจะต้องวางลงไปเขาเรียกว่าเป็น non visible component ก็คือเป็นคอมโพเนนต์ที่ไม่ถูกแสดงบนหน้าจอจะทำงานอยู่ในส่วนของ background นะครับแต่จำเป็นต้องใช้ครับก็คือ bluetooth client นะครับเราจะต้องเชื่อมต่อด้วยนะครับเพิ่มเข้ามาครับหลักการคือเราลากแล้วเอามาวางในพื้นที่นี้ครับแล้วมันจะถูกดึงลงมาข้างล่างเองนะครับเมื่อเราดีไซน์เสร็จครับสิ่งที่เราต้องดูก็คือมาดูในการบล็อกบ้างว่าบล็อกจะทำอะไรนะครับมาดูนะครับตั้งแต่อันแรกเลย when เมื่อ select list picker dot before picking นะครับก็คือเราจะต้องมีการเซตค่าของตัวบลูทูธไคลเอนต์นะครับเมื่อปุ่มมันถูกลิสต์ขึ้นมานะครับมันก็จะทำการโชว์ค่าของตัวแอดเดรสของบลูทูธที่ค้นหาเจอนะครับ และหลังจากตัวลิสต์นะครับหลังจากมันถูกปิกก็คือถูกเลือกแล้วนะครับเราก็จะมีค่าเท่ากับการที่เราไปเลือกบลูทูธนะครับไปเรียกใช้ฟังก์ชันตัวbluetooth client.connect นะครับแล้วก็ connect เข้าไปที่
address ของตัวคำสั่ง select list speaker ตัว .select นะครับอันนี้เป็นส่วนของการติดตั้งบลูทูธเราก็ต้องเลือกตามนี้นะครับคราวนี้ปุ่มแต่ละตัวนะครับก็ใส่แบบนี้ครับก็คืออย่างเช่นจะบอกว่า relay 1 on นะครับถ้าปุ่ม relay 1 on ถูกกดนะครับถูกคลิกก็สั่งบอกว่า call bluetooth client 1.sendtext ให้ส่งข้อความตัว e เล็กไป relay ตัวที่1ก็จะถูกเซตสถานะเป็น1หรือ on นะครับนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นปุ่มแบบตรงข้ามนะครับ relay 1 off bottom ก็ส่งสถานะเป็น o เล็กไปเพื่อปิดนะครับ relay 2 on bottom ก็จะมีการส่งค่า f ไปถ้า offก็จะมีการส่งค่า p ไปนะครับแล้วก็ทำแบบนี้ครับกระบวนการแบบนี้กับ relay 3และ relay 4ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขียนแค่นี้ครับตัวบลูทูธของเราก็จะสามารถส่งข้อมูลไปเปิดติดไฟได้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านลองทดสอบนะครับแล้วก็คีย์ตามตรงนี้ที่อาจารย์ให้ได้เลยนะครับลองเล่นดูนะครับถ้าบอร์ดนี้สนใจก็สามารถสอบถามอาจารย์ได้นะครับเดี๋ยวก็จะได้บอกข้อมูลว่าเราจะต้องจัดหามาได้ยังไงนะครับเกิดว่าอยากเอามาทดลองนะครับเวิร์กช็อปต่อมาครับอันนี้เป็นเวิร์กช็อปของแบบการสร้าง SMS หรือว่า USSD Sender นะครับลองดูนะครับง่ายมากนะครับเราจะสร้างระบบโทรศัพท์ขึ้นมาใช้เองนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าอาจารย์ก็มีการประกาศในมีการดึงปุ่มนะครับปุ่มเข้ามา4ปุ่มนะครับกด call A ก็คือโทรไปหาเพื่อนชื่อ A ละกันนะครับกด call B ก็โทรไปหาเพื่อนชื่อ B กด call C ก็โทรไปหาเพื่อนชื่อ C นะครับหรือเราจะระบุหมายเลขไปแล้วก็กด call now ก็คือมันก็จะทำการดูว่าเรากดหมายเลขอะไรเข้ามานะครับวิธีการและอีกนิดนึงครับเราจะต้องดึงตัว visible non visible component ที่ชื่อว่า phone call 1เข้ามาด้วยซึ่งมันจะมีเป็นตัวที่คอยจัดการกับคุณสมบัติของการโทรออกไปข้างนอกนะครับมันจะติดต่อกับโทรศัพท์จริงๆแล้วก็ส่ง call ไปให้ได้นะครับคราวนี้ครับมาดูนะครับจากการตั้งปุ่มนะครับเช่น call me bottom นะครับก็คือเราก็จะใส่ไปนะครับ set phone call 1ก็คือที่เราได้ add เข้ามานะครับ phone number เป็นอะไรนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำไมครับ phone call 1 make phone call ก็คือทำการโทรออกไปนะครับส่วน call dialing bottom นะครับเราก็ set เบอร์โทรก่อนนะครับจากนั้นก็โทรออกไปมัมบัตทอมก็เซตเบอร์โทรก่อนแล้วก็คอออกไปนะครับส่วนคอนาวบัตทอมถ้าปุ่มนี้ถูกกดล่ะก็คือเซตหมายเลขโทรศัพท์เท่ากับ text บล็อกที่รับค่าเข้ามา .text นะครับแล้วก็คอออกไปนะครับเป็นไงครับง่ายใช่ไหมครับเราสามารถสร้างระบบโทรศัพท์ง่ายๆครับกดเพียงปุ่มเดียวก็โทรหาทุกคนที่เราต้องการได้เลยนะครับด้วยคำสั่งง่ายๆครับเราแทบจะไม่ต้องเขียนโค้ดเลยนะครับจะเห็นได้ว่าการใช้แอป Inventor เนี่ยสะดวกมากนะครับส่วนการความสวยงามตรงนี้ต้องบอกว่าต้องแล้วแต่ละคนละครับว่าจะมีศิลปะในการตกแต่งแอปพลิเคชันเราให้สวยงามแค่ไหนนะครับขออาจารย์ก็ขอให้มันทำงานได้ก่อนละกันนะครับส่วนความสวยงามนั้นก็เดี๋ยวมันก็จะตามมานะครับมาดูเวิร์กช็อปตัวนี้บ้างนะครับตัวเวิร์กช็อปตรงนี้นะครับจะเป็นเวิร์กช็อปที่แปลงตัวโทรศัพท์ของเราให้กลายเป็นตัวบาร์โค้ดสแกนเนอร์นะครับดูแล้วน่าสนใจนะครับเพราะว่าเราสามารถเอาบาร์โค้ดสแกนเนอร์เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆได้มากมายเลยนะครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าเราต้องมีการแอดอะไรบ้างอันดับแรกครับแอดบัตทอมเข้ามาแล้วก็แก้ไขข้อความบนปุ่มเป็นคำว่าสแกนนะครับแล้วก็มีปุ่ม resolve action มีวันที่นะครับอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยซีเรียสอันนี้จังก็เพิ่มเข้ามานะครับแต่ไม่ใช่จุดประสงค์หลักนะครับ
มาดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับก็คือจะบอกว่าปุ่ม scan button ก็คือปุ่มนี้นะครับถ้ามันถูกกดให้ไปทำการเรียกใช้ barcode scanner 1. do scan เมื่อเราปุ่มนี้ถูกกดปั๊บมันก็จะไปเรียกฟังก์ชันของ barcode scanner 1ที่เราได้ add เข้ามาเป็น non visible component แล้วนะครับก็จะมี barcode scanner 1แล้วก็ activity starter อันนี้เรา add เข้ามานะครับจันก็แอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะทำให้ตัวกล้องหลังกลายเป็นตัวสแกนเนอร์ทันทีนะครับจากนั้นครับเมื่อบาร์โค้ดสแกนเนอร์1ถูกสแกนนะครับหลังจากนั้นนะครับผลลัพธ์ที่ได้ให้ทำอะไรครับถ้ามันมีผลลัพธ์นะครับก็เซตresolve label.action ก็เท่ากับผลลัพธ์ที่ได้มานะครับแล้วก็ set resolve action button .text ก็เป็นคำว่า search google ก็คือเราจะเอาค่าบาร์โค้ดที่เราสแกนได้ครับไป search ใน google นะครับจากนั้นครับ resolve action นะครับถ้าปุ่มนี้ถูกกดนะครับปุ่มนี้ถูกกดนะครับก็เช็คว่ามันไม่ใช่ค่าว่างนะครับก็ทำไงครับให้ทำการเป็นเรียก activity starter 1ตัวนี้จะเป็น activity ที่ต้องการใช้ในการเชื่อมต่อเน็ตเปิดเว็บเบราว์เซอร์อะไรอย่างนี้นะครับต้องมีด้วยถ้าไม่มีเปิดไม่สำเร็จนะครับ .action เท่ากับ android.intent.action.view ตัวใหญ่นะครับต้องพิมพ์ตามนี้นะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ต้องพิมพ์ตามนี้เป๊ะนะครับกำหนด action เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นให้ใส่ data URI ก็คือให้ไปค้นเว็บไซต์ของ Google ตามด้วย parameter Q เท่ากับตามด้วยค่าของ date picker ก็คือที่ค่าของตัว barcode ที่เราได้เข้ามานะครับจากนั้นก็ให้ไปทำงานนะครับก็ตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้ใช้งานนะครับตัวนี้จะขอไม่อธิบายเพราะว่าทำมาทดสอบเฉยๆนะครับไม่ได้ใช้งานใช้งานจริงๆแค่3ส่วนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่2นะครับถ้ามีโอกาสอยากให้ลองทำเปลี่ยนกล้องหลังของเราให้กลายเป็นบาร์โค้ดสแกนเนอร์ครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะไรฮะเวิร์กช็อปในการทำบาร์โค้ดสแกนเนอร์ในฐานข้อมูลนะครับนะครับเปลี่ยนมือถือของเราให้กลายเป็นบาร์โค้ดนะครับแล้วส่งข้อมูลที่สแกนได้ไปเก็บในฐานข้อมูล MySQL นะครับตัวนี้จะทำให้เราเกิดไอเดียในเวิร์กช็อปนะครับ วิธีการทำยังไงนะครับวิธีการก็คือเวลาเราต้องใช้วิธีการโพสต์นะครับก็คือการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ตาม URL ตามด้วยชื่อเครื่องหมายและตัวแปรที่เราต่างๆของเรานะครับตัวอย่างเช่นเราจะส่งค่ามาเก็บที่ URL นี้นะครับเราจะต้องไปเขียนโปรแกรมภาษา PHP แล้วก็มีการส่งค่า ID นะครับส่งค่า name เข้าไปนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะมีการอธิบายว่าแต่ละส่วนคืออะไรนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะสามารถส่งค่าโพสต์เข้าไปก็ไม่ต่างอะไรครับคือถ้าเราได้ค่าสแกนเนอร์เราก็ใส่ค่าบาร์โค้ดเท่ากับค่าอะไรเข้าไปมันก็จะสามารถส่งค่าไปเก็บในเซิร์ฟเวอร์ของเราได้แล้วนะครับคราวนี้เราลองมาดูครับว่าแล้วเราจะเขียนบล็อกในการส่งค่าแบบโพสต์ได้ยังไงนะครับลองดูตรงนี้ครับก็คือสมมติว่าจานมีปุ่มอัพโหลดบัตทอมถ้าปุ่มนี้ถูกคลิกให้ทำอะไรครับให้เซตค่าของ data textbox.text ให้เท่ากับการอ้างอิงมาที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปให้เรียก php ตัวนี้นะครับ question mark sn ก็คืออาจจะเป็นแทนด้วย serial number เท่ากับตามด้วย text ที่เรารับเข้ามาตามด้วยวันที่ซื้อนะครับตามด้วยค่าที่รับเข้ามาตามด้วยขีดตามด้วย
เดือนที่รับเข้ามานะครับอะไรลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้มันแล้วแต่ว่าเราจะดีไซน์รูปแบบของการรับข้อมูลอย่างไรนะครับแต่สุดท้ายมันก็ต้องสั่งไปแอคชั่นนะครับที่ endorseintentaction.view นะครับต้องมีการสั่งไปแอคชั่นแล้วก็สั่งให้มัน start activity มันถึงจะทำงานนะครับอันนี้เป็นการประยุกต์ใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นการโพสต์นะครับในกรณีที่สมมุติว่าเราอยากที่จะส่งค่าของแอคชั่นเข้าไปนะครับอย่างเช่นเพิ่มเรียกดูลบหรือแก้ไขนะครับนะครับเราก็สามารถให้เขาคลิกปุ่มแล้วก็ใช้ PHP เขียน PHP ที่เซิร์ฟเวอร์รับไว้นะครับอันนี้เป็นการประยุกต์นะครับให้เราเห็นว่าเราสามารถเอาหลักการแบบนี้ครับเอาเทคมาเรียงต่อกันแบบนี้ทีละอันทีละอันอันทีละอันอย่างนี้เพื่อให้เกิดประโยคแบบนี้ขึ้นมาโอเคไหมครับแล้วเราก็จะดูว่าเราอยากทำอะไรล่ะอยากเพิ่มข้อมูลใช่ไหมอยากแค่เรียกดูข้อมูลอยากลบข้อมูลหรืออัปเดตข้อมูลทั้งนี้มันก็จะดูว่าพารามิเตอร์ที่ส่งเข้ามานั้นมันมีอะไรบ้างนะครับลักษณะแบบนี้เราก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับตัวฐานของตัว MySQL นะครับนี่ฮะอันนี้คือหน้าจอของการดีไซน์นะครับมีการรับ name mobile phone email นะครับแล้วก็ add data เข้ามาแล้วก็ display นะครับแต่นี้เป็น method post ที่จะมาสนับสนุนตัวอย่างตรงนี้นะครับก็คือถ้าอาจารย์กรอกเข้ามานะกรอกข้อมูลเข้ามาเต็มปุ๊บปุ่มนี้ก็จะไปสั่งให้ action ประมาณนี้ครับเหมือนปุ่มอัปเดตเลยนะครับอัปเดต bottom เลยเราก็ทำการทำไมครับจัดเรียงเทคให้ได้ตามข้อความเราต้องการถูกไหมครับเราก็เรียงเลยเราจะแอดอะไรเข้าไปแล้วก็จบด้วย Android Intent Action View แล้วก็ต้องมี Activity Start Activity ด้วยนะครับมันก็จะส่งข้อมูลเข้าไปเห็นไหมครับไม่ยากนะครับก็แอดเข้าไปแล้วก็ถ้ากดปุ่ม Display เราก็สั่งมันไป Display ทำไมครับนี่ไงครับเราก็สั่งมันไป Display ก็คือ Select นั่นนะครับมันก็จะไปดึงข้อมูลออกมาให้เราดูดึงออกมาแล้วโชว์ตรงไหนมันก็จะโชว์ในพื้นที่ตรงนี้ครับสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับดูเสร็จแล้วก็กลับกดปุ่ม back to main มันก็จะกลับมาหน้านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างถ้าเราจะลองใช้ MySQL นะครับแล้วก็ลองทดสอบให้ได้ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถทำได้นะครับลองทำเล่นๆดูนะครับจะได้เห็นภาพอันนี้เป็นตัวอย่างของโค้ดภาษา PHP ที่จะลองเขียนให้ดูนะครับตรงนี้คนที่เขียน PHP แล้วก็จะคุ้นเคยว่ามันเป็นส่วนของ header ที่เราต้องประกาศไว้เพื่อให้รองรับกับฐานข้อมูลที่เราจะต้องการ connect นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของโค้ดในแต่ละส่วนนะครับถ้าส่วน add ข้อมูลก็จากตรงนี้นะครับจนถึงตรงนี้การปรับปรุงข้อมูลก็จัดตรงนี้นะครับลงมาถึงข้างล่างลักษณะแบบนี้นะครับเราอาจจะลอกตรงนี้ไปทดสอบลองเล่นดูได้นะครับนะอันนี้เป็นส่วนการ select นะครับอันนี้เป็นส่วนของการ delete นะครับงานที่ทำเกี่ยวกับฐานข้อมูลก็จะมีเพิ่มแสดงลบแก้ไขนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4-5อย่างนะครับพอเราได้ไอเดียจากตรงนี้แล้วเราก็น่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในงานด้านอื่นๆด้วยนะครับตรงนี้ครับถือว่าเป็นโจทย์ท้าทายเลยนะครับคือเราจะทำยังไงครับถ้าสมมติว่าโจทย์ที่เราได้รับมาก็คือเขาจะให้เราเขียนโปรแกรมประเมินความพึงพอใจครับนะครับประเมินความพึงพอใจก็คือตรงนี้เราก็อาจจะว่าโปรแกรมประเมินความพึงพอใจการใช้บริการของหน่วยงานของเรานะครับเราก็ใส่รูปภาพไปเราก็บอกว่าข้างล่างเป็นระบบความพึงพอใจการให้บริการนะครับแล้วก็มีปุ่มให้กด5 4 3 2 1หรือเราจะเปลี่ยนเป็นรูปคนยิ้มก็ได้นะครับคนดีใจอะไรเงี้ยครับเราสามารถใส่ได้นะครับ
แล้วก็สามารถที่จะเอาโปรแกรมเราเนี่ยไปให้ลูกค้าเมื่อเขาใช้บริการเสร็จก็สามารถที่กดปุ่มให้คะแนนได้นะครับแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตรงนี้จานจะจานจะไม่มีตัวอย่างให้นะครับเพราะว่าอยากให้เราได้ฝึกทำเองนะครับให้เราได้ฝึกทำเองเพราะว่าเราถ้าเราดูตัวอย่างจากก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะประยุกต์ได้นะครับประยุกต์ได้แต่ตรงนี้จะเลยไม่มีตัวอย่างให้ดูแต่เป็นโจทย์ที่อยากให้ทำนะครับถ้าทำได้จะดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการให้ไว้นิดนึงนะครับก็คือนี่ฮะถ้าเกิดว่า user เขาโหวตกด5มาให้คะแนนดีมากเลยนะครับก็ต้องใช้หลักการคือไปกระตุ้นให้ไฟล์ vote.php เนี่ย action add เข้าไปนะครับแล้วก็เก็บค่าโหวตเป็น5ถ้าเราจะเปลี่ยนจาก5ไปเป็นปุ่มหมายเลข4ก็คงไม่ยากนะครับเราก็ควรที่จะสามารถประยุกต์ได้จากตรงนี้นะครับส่วนการเรียกดูข้อมูลผ่านทางเว็บนั้นเราก็สามารถเรียกดูได้ครับโดยผ่านทางURL แบบนี้นะครับมันก็จะไปเปิดให้ดูนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเวิร์กช็อปที่เอาไว้เช็คอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนเพิ่มให้นะครับแต่คงจะไม่ได้ลงลึกมากนะครับเวลาที่เราเข้าแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถเช็คได้ว่าตอนนี้ยูเซอร์เขาต่อเน็ตแล้วหรือไม่เนี่ยก็จะเป็นการดีนะครับถ้าเกิดว่าเขายังไม่ต่อเน็ตเราก็สามารถดักเออร์เรอร์แล้วก็เอามาแจ้งเขาได้ก็คือโค้ดตรงนี้ครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการดักก็ผ่านไปได้เลยนะครับแต่โปรแกรมมันจะเหมือนมีเออร์เรอร์ในกรณีที่เขาไม่ได้ต่อเน็ตแล้วพยายามที่จะเข้าโปรแกรมของเรานะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับที่เราเอาไปแอพพลายได้นะครับแอพพลายได้นะครับลองดูนะครับไม่คิดว่าไม่ยากเกินไปนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ประเภทหนึ่งนะครับที่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับตัวระบบของเราได้เลยนะครับนั่นก็คือตัวอ่าน RFID นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับ RFID ที่ยมใช้มันก็จะมีอยู่2ความถี่นะครับก็คือความถี่ที่ 13.56 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ความถี่ที่125เมกะเฮิรตซ์นะครับRFID ที่เป็นแผ่นหรือเป็นการ์ดแบบนี้เขาเรียกว่า RFID tag นะครับส่วนตัวอ่านข้อมูลตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น RFID reader อันนี้เป็นรูปแบบของ USB นะครับเป็นรูปแบบของ USB เราสามารถต่อผ่านทางสายไมโคร USB จากมือถือครับเข้ากับ USB ตรงนี้ reader ตรงนี้แล้วก็สามารถอ่านบัตรข้อมูลได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประยุกต์ที่ลงตัวมากนะครับแล้วเราก็สามารถเอามาวิจัยงานของเราได้เป็นอย่างดีนะครับก็แนะนำอุปกรณ์นะครับพวกนี้อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาใหม่ในช่วงหลังๆนะครับประมาณ 2-3 ปีแล้วนะครับเขาเรียกว่า NFC Near Field Communication นะครับก็จะมีหลักการทำงานคล้ายๆกับตัว RFID นะครับแต่ก็จะมีระยะในการใช้งานไม่เกิน5เซนติเมตรนะครับแล้วก็มือถือรุ่นใหม่ๆที่ใหม่กว่านี้ส่วนใหญ่จะมีนะครับโอเคเราก็ประยุกต์ได้นะครับหลักการเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับบล็อกเวลาที่เราอยากให้มันมีการคลิกปุ่มแล้วทำไมครับกระโดดไปหน้าจออื่นๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแอปของเรามันไม่ได้จบในหน้าจอเดียวนะครับเราสามารถคลิกปุ่มกระโดดไปหน้าจอที่2หรือกระโดดไปหน้าจออื่นเนี่ยครับนี่คือเทคนิคตรงนี้นะครับเช่นเมื่อ display button ถูกคลิกครับให้ทำการopen another page ที่ชื่อว่า screen 2นะครับนั่นหมายความว่าเราตั้งชื่อ screen เราว่า screen 2นะครับถ้าปุ่มนี้ถูกกดเมื่อไหร่ครับมันก็จะกระโดดไปหน้านั้นทันทีนะครับโอเคครับก็จะให้เราได้เทคนิคเยอะๆนะครับ
ท้ายสุดแล้วครับตรงนี้ก็คงจะเป็นส่วนที่จันอยากจะแนะนำนะครับว่าในการเรียนรู้ในปัจจุบันนะครับยิ่งเรื่องของ MOOC เข้ามามีบทบาทกับการเรียนของเราด้วยตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องลงเรียนคอร์สเป็นจริงเป็นจังอะไรเลยก็ได้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ตามระบบที่เป็น MOOC ที่เขาเปิด Open Free หรือแม้กระทั่ง YouTube นะครับทุกวันนี้มีให้เรียนแทบทุกอย่างนะครับเราสามารถเข้าไปเรียนได้เลยรวมถึงแอป Inventor ด้วยนะครับก็มีคนทำสื่อแอป Inventor ออกมาพอสมควรนะครับก็เราสามารถที่จะไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับในสื่อโซเชียลออนไลน์เยอะแยะมากมายนอกจากนี้ก็ยังมีหนังสืออีกนะครับที่เป็นแอป Inventor ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับในปัจจุบันยังไม่มีภาษาไทยนะครับเราก็สามารถที่อ่านเอาความรู้มาพัฒนาแอปพลิเคชันของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับก็สุดท้ายจริงๆนะครับจันคิดว่าตลอดการเรียนรู้ของเราเกี่ยวกับเรื่องของแอป Inventor เรื่องของการเขียนโปรแกรมพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม Flowchart และเรื่องอื่นๆนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านที่ได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้จากวิดีโอนี้นะครับจันต้องขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนนะครับให้งบประมาณให้ทุนมาสนับสนุนจนสร้างสื่อการเรียนรู้ตรงนี้มาได้นะครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะได้มีโอกาสทำสื่อดีๆองค์ความรู้ดีๆเนี่ยให้กับทุกๆท่านได้เรียนรู้ต่อไปนะครับขอบคุณและขอบคุณที่ได้ติดตามมาโดยตลอดครับขอบคุณครับ